ดีครับทุกคนวันนี้พี่ออมไม่ได้มากับพี่ปื้มนะครับผมแต่วันนี้ตอนนี้พี่ออมอยู่ที่สถานีอาเขตเชียงใหม่3นะครับกำลังจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับผมแล้ววันนี้ไม่ได้มากับเพื่อนนะครับผมแต่ว่ามากับพี่ฮะก็อะไรนะวันนี้พี่ปื้มไม่ได้มาด้วยนะครับผมก็เลยมากับพี่นะครับดีครับวันนี้ก็มานั่งในร้านอาหารนะสั่งข้าวมากินเราสั่งข้าวมากินกันนะข้าวก็มาแล้วกับข้าวนะครับผัดซีอิ๊วพาสิบครับผัดซีอิ๊วไก่นั่นแหละนะกับข้าวอีกอย่างก็มาแล้วครับกินอะไรฮะอะไรนะผัดไทยทะเลใช่ป่ะไทยทะเลราคาก็60บาทสมเหตุสมผลมันเป็นทะเลสมเหตุสมผลอยู่นะครับไปหิวหิววางเลยวางเลยนะครับกินกันดีกว่าความหิวความหิวระดับ10นะครับทุกคนค่ะต่อไปก็ไปซื้อน้ำซื้อน้ำกันนั่งรอนะครับนี่อิ่มปะอิ่มโคตรนะครับรอรถนะครับผมอีกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็นั่งรอตรงนี้ไปเลยครึ่งชั่วโมงนะครับผมรถก็จะมาแล้วนะครับทุกคนเลยต้องอาจจะสั้นๆหน่อยรถมาแล้วนะครับผมเป็นรถแบบวิ่งพิงบัสนะครับเนี่ยพี่ภาวดีครับวันนี้บอดเป็นไหมครับตอนนี้บอดเป็นครับผมขอบคุณครับวันนี้บอดคุณผู้ชายปรับบอดได้ใช่ไหมปรับได้ทุกคนโดยรวมก็ ระหว่างทางนะพี่ออมก็พูดดังไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารบกวนคนอื่นเขานะครับมีจอสามารถออกมาได้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ปรับนะครับผมก็จะมีที่อันนี้เป็นที่ปรับขานะครับส่วนอันนี้เป็นที่ปรับเบาะนะครับผมเราสามารถเปิดได้นะครับส่วนอันนี้ก็ไฟนะครับไฟเป็นไฟตรงนี้นะครับไฟตรงนั้นก็คือไฟอ่านหนังสือนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นที่ปรับเบาะนะครับเป็นปรับเบาะลงนะครับส่วนอันนี้เป็นที่ปรับที่วางขาตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถวางน้ำได้นะครับผมพี่ออมก็คงจะวางไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินน้ำนะครับกินน้ำบ่อยนั่นเองส่วนไอ้ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่า USB นะครับผมสามารถเสียบชาร์จแบตได้นะครับแบตใครที่รองรับ 5 โวลต์ 1 แอมป์ก็เสียบรูบนนะครับผมส่วนแบตใครที่รองรับฟาสต์ชาร์จเป็น 5 โวลต์ 2 แอมป์นะครับผมหรือว่า10วัตต์10กว่าวัตต์นะครับก็สามารถชาร์จตูล่างได้นะครับถ้าสมมติว่าโทรศัพท์ใครรองรับนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ใครไม่รองรับพี่ออมแนะนำให้เสียบรูข้างบนดีกว่านะครับผมส่วนนี้ก็เป็นผ้าห่มของรถเขานะครับผมมีผ้ามงผ้าม่านนะสามารถเปิดดูวิวข้างนอกได้นะครับผมข้างบนนะครับก็จะมีคอเบลนะครับผมข้างบนจะมีคอเบลนะครับคอเบลก็คือ
ขึ้นรถขึ้นเครื่องนะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะมีปุ่มคอเบลนะครับเราอย่าไปกดปุ่มคอเบลเล่นนะครับไม่ดีนะครับทุกคนเนี่ยเราอย่าไปรบกวนพนักงานเขานะถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรจำเป็นเราไม่ต้องไปกดคอเบลนะครับไม่ว่าจะรถหรือเครื่องบินไม่ว่าจะขึ้นรถอะไรก็ตามเครื่องอะไรก็ตามนะห้ามกดปุ่มคอเบลเล่นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟแล้วก็แอร์สามารถปรับได้ครับปวดสบายสบายชาร์จแบตได้ด้วยมีบัตรกับข้าวให้ด้วยตอนลงเดี๋ยวรอดูครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมีที่รองนะครับการเวลาเราปรับเบาะเนี่ยเบาะจะไม่ไปรบกวนคนข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ
คนตอนความรู้สึกตอนนี้คือเพิ่งตื่นเลยไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเอาตั๋วก่อนเดินไปอุ้ยเด็กนี่จะกินข้าวนี่ห้อง VIP ไม่เปิดหรอวะไม่เปิดก็ไม่เปิดไปถึงบ้านใครใช่ดิเดี๋ยวข้าวแกงต้มมือเอาอะไรหัวข้าวนะมือเดี๋ยวกะเพราครับผมกะเพราแล้วก็ผัดมะนอยผัดมะนอยนะผัดบวบครับผัดบวบครับเริ่มท่อแล้วยังกินเนี่ยกินเสร็จแล้วนะครับทุกคนเอาไปเดี๋ยวไม่เอามันไม่มีไทฟูกุกูไม่ชอบโมจิกูชอบไทฟูกุโมจิมันแข็งนะเอาดิเข้าไปเคยกินไทฟูกุไม่ค่อยอยากกินโมจิเท่าไหร่จีมเบลัมก็นี่แหละอ้าวไม่ไหวแล้วดีแล้วดีนี่ก็เติมแทนเด็กกะละเมกะละเมมันมีกะแมวเอออะไรนะมังม่าที่เป็นเผ็ดที่สุดโลกคืออะไรไอ้มาม่ามาเลเซียนะเจ้าเผ็ดตรงไหนวะจะหลับยาวอีกทีนะครับผมยาวไปจนถึง
รุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพครับผมสวัสดีครับThank you.
พาวดี5แยกลาดพร้าวสำหรับผู้โดยสารท่านใดต้องการใช้บริการแท็กซี่ทางด้านศูนย์บริการสบรอยพาวดีได้จัดเตรียมแท็กซี่ไว้บริการท่านสำหรับผู้โดยสารท่านใดจะสำรองที่นั่งไปกลับรอญาติมารับหรือทำธุระส่วนตัวขอเชิญด้านในอาคารศูนย์บริการสบรอยพาวดีได้นะคะขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ความไว้วางใจเดินทางบริการสมัครทัวร์หากท่านมีข้อเสนอในประการใดเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอดิฉันและพนักงานทุกคนหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางในเที่ยวนี้ผู้โดยสารทุกท่านควรได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางและในการเดินทางครั้งต่อไปของท่านขอให้สมัครทัวร์ได้มีโอกาสรับใช้ท่านในโอกาสต่อไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของบริษัททุกท่านกรุณาอย่าลืมจับเบาะและสัมผัสท่านจำกรุณาจะจัดเสนอค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบริษัททุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะท่านผู้โดยสารสามารถแนะนำการบริการหรือสำรองที่นั่งได้ที่คอลเซ็นเตอร์1215คอลเซ็นเตอร์1215ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางต่อไปยังที่พักหรือจุดหมายปลายทางของท่านโดยสุขภาพนะคะสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งหมอชิดขอความกรุณานั่งประจำบัตรโดยสารของท่านด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะถึงแล้วครับทุกคนจะไม่นอนเนี่ยบอกปรับไม่ได้นะบอกแม่งพังรถนี่ไม่ได้หลับทั้งคืนหรือหลับต้องรับมาก็มีว่ะอีกเคเรื่องThank you.
ก่อนเนอพี่ครับพี่ครับขึ้นเลยครับไปมหาชัยก่อนครับขึ้นเลยครับเดี๋ยวค่อยคุยมหาชัยนะครับเส้นพระราม2อ่ะนะเคยไปมั้ยครับไม่เคยไปเหรอเคยครับเคยหาชัยนู่นเลยสมุทรสาครนั่นน่ะรอยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดินทางเหนื่อยป่ะวันนี้เหนื่อยครับเบนอนไม่ครับเบนอนนะครับเบาะแม่งพังนะครับทุกคนเออครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย